พี่ก่อนแล้วกันคิดว่าทำเพื่ออาจารย์แต่ว่าวันนี้ก็พอต่อยไปแล้วสภาพจิตใจน้องแล้วก็ร่างกายเนี้ยก็มันก็ไม่ฟื้นเต็มที่ครับทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็แพ้ไปแล้วก็ได้พูดคุยกับเสี่ยหมายวันนี้เสี่ยหมายก็ร่วมทำบุญนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทางอาจารย์เทพกรเนี่ยก็เคยอยู่กับเสี่ยสมหมายเพราะว่าลูกชายแกเนี่ยคือเทพกรเล็กอขวัญเมืองก็คือเป็นมวยของเสี่ยสมหมายในอดีตแต่ก็คือจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีก่อนที่อาจารย์จะมาอยู่กับผมเนี่ยครับก็แต่ก่อนก็ในอดีตก็อยู่กับเสี่ยสมหมายนะครับก็แกก็ร่วมทำบุญมาแล้วก็แบบว่าแสดงความเสียใจวันนี้ได้ยอดเท่าไหร่ยอดในเฟซนี่ยอดในเฟซนี่ที่คนร่วมทำบุญมานะก็เกือบแสนแต่ว่าในเวทีเนี่ยไม่ทราบว่าเท่าไหร่ว่าเขาจะพวกพี่เซียนมวยเนี่ยจะช่วยเหลือทางครอบครัวอาจารย์เทพเท่าไหร่เงินทั้งหมดนี้จะเอาไปทำอะไรก็มอบให้ทางด้านภรรยาอาจารย์เทพหมดเลยก็ภรรยาอาจารย์เทพเนี่ยเขาก็เป็นแม่บ้านอยู่ที่ค่ายมวยของผมนะครับก็ตอนนี้พอขาดอาจารย์เทพไปเนี่ยโอ้มันเขาก็ต้องเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าอาจารย์เทพเนี่ยเป็นเสาหลักนะครับรายได้อะไรทั้งผ่อนรถแล้วก็ผ่อนที่อะไรเงี้ยครับก็แบบว่าผ่อนรถผ่อนอะไรก็หลายอย่างนะครับก็หลายอย่างก็ต้องรอดูนะว่าอนาคตจะเป็นยังไงว่าทางแม่เขาจะเป็นแม่บ้านต่อไหมกับผมแต่ว่าตอนนี้ก็มีรายได้หลายทางจากก็ต้องมีรายได้จากอย่างเงี้ยไปจุนเจือเขาก่อนต้องขอถามคำถามสุดท้ายนะตอนนี้คือจะรับเทรนเนอร์เข้ามาใหม่ครับก็ต้องรับเทรนเนอร์เข้ามาใหม่ครับก็ต้องรับเทรนเนอร์เข้ามาใหม่เพราะว่าฝากได้เลยพี่ครับผมก็ฝากนะครับทุกคนนะที่เป็น FC อาจารย์เทพนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รักและเป็นห่วงแกครับผมก็เสียใจมากกับการจากไปครั้งนี้ครับมากครับพี่บูครับสวัสดีครับนี้สูญเสียอาจารย์เทพกรไปครับสุดเป็นยังไงบ้างครับก็พูดไม่ออกไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงครับก็เสียใจแบบว่ามากครับก็ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเนี่ยคือว่าตอนนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ตายายเนี่ยอะไรก็อยู่กันครบไม่เคยสูญเสียว่ามาพอมาสูญเสียอาจารย์เทพกรเนี่ยเหมือนคนในครอบครัวเลยครับมันรู้สึกแบบเสียใจแล้วก็มันขาดอะไรไปครับในชีวิตแต่ละวันที่แบบที่ตื่นมาแล้วแบบไม่มีแกแล้วอย่างเงี้ยครับช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนได้ไหมครับว่าก่อนที่อาจารย์เทพจะจากไปเป็นยังไงนะครับก็บอกมาสักพักแล้วครับว่าเป็นมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานเนี่ยครับเป็นเบาหวานมีความดันก็เวลาเจอกันก็จะมีการแกก็จะบอกตลอดว่าช่วงนี้แกงดข้าวเย็นอะไรเงี้ยงดข้าวลดข้าวลงอะไรเงี้ยคุมอาหารเนี่ยแต่ว่าก็มีการพูดคุยกันประมาณนี้แต่เราก็รับรู้มาว่าแกมีปัญหาสุขภาพแต่ว่าก็คิดว่าแกก็คงหาหมอแล้วก็ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยครับก็คิดอย่างนั้นแต่แกก็บอกว่าคุมอาหารอะไรเงี้ยครับแล้วอาจารย์เทพในวันเขาทำอะไรบ้างอะไรนะครับอาจารย์เทพวันนึงนี่เขาทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็วันนึงเนี่ยคือตื่นเช้ามาเนี่ยเขาต้องไปคุมเด็กวิ่งก่อนนะครับคุมเด็กวิ่งแล้ววิ่งเสร็จก็กลับมาซ้อมนะครับคุมเด็กซ้อมแล้วก็ขับรถไปส่งเด็กที่โรงเรียนนะครับแล้วก็กลับมาพักก่อนครับแล้วก็จะเป็นซ้อมช่วงเย็นอะไรประมาณนี้ไปรับเด็กที่โรงเรียนแล้วก็พามาซ้อมแล้วก็พอซ้อมเสร็จก็หาข้าวหาปลาให้เด็กกินครับก่อนที่อาจารย์เทพกรจะวูบตอนนั้นพี่บูอยู่ค่ายใช่ไหมผมไม่อยู่ค่ายนะครับก็คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันเสาร์นะครับเด็กก็ซ้อมกันปกตินะครับก็อาจารย์เนี่ยทักมาหาผมช่วง4:30-4:00 เนี่ยประมาณบอกว่าบอสครับเขาเรียกผมว่าบอสนะครับบอสครับอยากได้จิ๊กซอใหม่ครับก็คือจิ๊กซอที่ค่ายครับจิ๊กซอที่ค่ายมันเก่าแกก็บอกอยากได้นะครับอยากได้อยากบอกอยากจะให้ผมเปลี่ยนให้หน่อยแล้วผมก็ได้ครับอาจารย์สั่งที่ไหนได้บ้างนั่นแหละครับก็คือคำพูดสุดท้ายที่ว่าได้คุยกันทางแชทนะครับแล้วก็แกก็จะไปไลฟ์สดต่อไลฟ์สดนะครับก็เห็นอยู่ผมก็เข้าไปคุยว่าแล้วก็ไปแซวนักมวยอะไรเข้าไปคุยครับปกติแล้วก็แต่ตอนที่แกไปไลฟ์สดที่ว่าเป็นไลฟ์สดที่หลายๆคนเข้าไปดูอะไลฟ์สดที่ซ้อมโจโจ้นั้นผมไม่ได้ดูไม่ได้รับชมนะแต่ว่าพอมาชมย้อนหลังก็ดูว่าสีหน้าสีตาแกไม่ค่อยดีแล้วครับ
ขาจะวูบตอนนั้นยังไงบ้างพี่ก็พอหลังจากปิดไลฟ์ไปเนี่ยปิดไลฟ์สดไปอาจารย์เทพก็คงไปซ้อมต่อนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนปิดไลฟ์เนี่ยก็ดูว่าแกเหนื่อยแล้วนะแต่ว่าพอปิดไลฟ์ไปเนี่ยแทนที่แกจะไปพักนะครับแกก็ซ้อมต่อครับเอาเด็กนักมวยคนอื่นมาซ้อมต่อซึ่งวันนั้นเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างผิดปกติก็คือว่าปกติเนี่ยเด็กนักมวยก็จะล่อเป้า2ยก3ยกประมาณนี้แต่ว่าวันนั้นเนี่ยโอ้อาจารย์ล่อ6ยกเลยแล้วก็คือเราไม่ทราบสาเหตุนะว่ามันเกิดจากอะไรเราก็พูดไม่ได้ว่าอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยอาจจะแบบควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วหรือเปล่าเนี่ยเราก็พอผมก็ไม่ทำอะไรผมใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่บ้านอาจารย์ก็จะคุมซ้อมแล้วก็จะมีช่วงเย็นนะประมาณเกือบทุ่มอ่ะเสือบอลโทรมาบอกว่าอาจารย์ล้มวูบเป็นล้มลงไปนะหัวฟาดครับที่ค่ายแล้วก็กำลังไปโรงพยาบาลครับตอนนี้อาจารย์เข่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นะครับก็เขาอยู่ได้2วันเมื่อวานเพิ่งส่งกลับเมื่อวานเนี่ยคือวันอาทิตย์เนี่ยส่งกลับไปส่งกลับขอนแก่นแล้วก็สวดเมื่อวานแล้วก็วันนี้อีกวันนึงแล้วก็สวดแค่2วันเพราะว่าเขาต้องทำอะไรให้เสร็จภายในวันอังคารเพราะว่าวันพุธเนี่ยจะวันพระก็ทำอะไรยากหน่อยแล้วก็พรุ่งนี้เผาที่จังหวัดขอนแก่นแล้ววันนี้มาหาเสียสมัยบอกว่าอะไรบ้างครับวันนี้ก็คือผมเอาทางด้านเพลงเพลงมาต่อยนะครับก็สภาพจิตใจก็ต้องบอกว่าไม่มันก็ไม่เต็มร้อยนะครับแต่ว่ามันคือมันแต่ว่าก็ซ้อมเด็กก็ซ้อมมาตลอดนะเด็กก็ซ้อมมาตลอดแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะถอนเพราะว่าถอนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคู่ชกเนี่ยเขาจะเดือดร้อนไปด้วยหรือเปล่านะครับคู่ชกอาจจะหามวยแทนอะไรไม่ได้ถ้าคู่ชกไม่ได้ต่อยไปด้วยเราก็เกรงใจเขานะครับ